สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนนะจ้าเนาะมื้อนี้นิดมาหาพี่ดอกใหม่จ้ามาหาลุงโคดเนาะจ้าเนาะมาเที่ยวบ้านเพิ่นแล้วก็สิมาเฮ็ดซอสโมรีให้พี่น้องเบิ่งนําจ้ามีพี่น้องหลายคนถามเข้ามาว่าเฮ็ดที่นิดไปเก็บกับอันพี่ดอกใหม่นี่เนาะจ้าเฮ็ดกินจังไหนเฮ็ดชนิดนี้วิธีเฮ็ดกินเฮ็ดจังไหนมีกินจังไหนมีรสชาติจังไหนเนาะจ้าเนาะมื้อนี้นี่สิมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งจ้าว่าเฮ็ดกินจังไหนเนาะจ้าเนาะไปนําการจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าจ้ามาบ้านพี่ดอกไม้จ้ามื้อนี้พี่ดอกไม้สิมาอธิบายให้ฟังเนาะจ้าเนาะว่าอันนั้นเฮ็ดที่เก็บมาวิธีเฮ็ดจังไหนเนาะจ้าเพราะว่านิดเองก็บ่ทันเก่งปานใดเดี๋ยวให้พี่ดอกไม้อธิบายให้เฮาฟังเนาะจ้าเนาะพี่ดอกไม้เฮ็ดที่เฮาไปเก็บมาอันดับแรกเฮ็ดจังไหนนี่เนาะเฮาเฮ็ดความสะอาดเฮาก็เบิ่งคอนโทรลให้อย่างดีเลยอันดับแรกเก็บมานี่เฮาเอามาพาเครื่องไว้บ่พาเครื่องบ่ก่อนจะพาเฮาต้องเฮ็ดความสะอาดก่อนเฮ็ดความสะอาดดีที่สุดต้องความสะอาดต้องล้างน้ําคือให้สะอาดบ่ต้องแช่น้ําโอเคถ้าสมมุติว่าเฮาเบิ่งเนาะที่ระดอกเนาะเฮาเฮ็ดความสะอาดถ้ามันเปื้อนอีหลีเฮาจังเอาลงแกว่งน้ําบ่ได้แช่ในน้ําเลยเฮ็ดอันนี้เพิ่นจะบ่นิยมเฮ็ดแบบนั้นแล้วเฮ็ดความสะอาดเบิดแล้วเรียบร้อยแล้วเฮาจังเอามาพาเนาะพาแล้วก็เฮ็ดทําความสะอาดนี่เอาขี้ดินออกให้เบิดเนาะจ้ะพี่น้องค่ะมีถ้ามีเป็นฟูกันก็เอาฟูกันปัดขี้ดินออกให้เบิดนะจ๊ะบ่ล้างน้ํานะจ๊ะแล้วเพิ่นก็สิเอามาพาเครื่องแบบนี้จ้ะเสร็จแล้วเพิ่นก็สิเอาเข้าเครื่องอบนะจ๊ะเนาะนี่เป็นแบบนี้พี่น้องใหม่นี่เครื่องอบแม่นบ่แม่นนี่จ้ะสิมีนั่นเป็นเครื่องอบไฟฟ้าเนาะจ๊ะเนาะบ่สิมีเป็นสั่นเป็นสั่นแล้วเฮาก็เอาเฮ็ดใส่เป็นสั่นจ้ะพี่น้องแล้วก็อบจักมื้อพี่น้องใหม่บ่ได้อบจักมื้ออบประมาณจักชั่วโมงมันก็ถ้าเฮาเฮ็ดเฮาก็ประมาณเฮาเปิดไฟออนเนาะเฮาจะมาฮอด30นาทีค่ะสมมุติว่าเฮาเฮ็ดความสะอาดแล้วประมาณเฮาเริ่มอบประมาณ2ทุ่มจังซี่สมมุติเฮาเฮ็ดไฟออนกันยามมื้อเช้าเฮาจังมาเปิดเข้ากระปุกไว้เฮาได้เฮ็ดประมาณ4น่าสิประมาณ8ชั่วโมงจ้ะพี่น้องเนาะ8ชั่วโมงประมาณ8 9ชั่วโมงจ้ะอบไปเรื่อยเฮาบ่เร่งไฟจ้ะอบไฟอ่อนๆอบประมาณ30เนาะจ้ะนี่เพราะว่าเฮาสามารถเร่งความร้อนได้ถึง60เนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็สิอบแค่ความร้อน30เนาะจ้ะเนาะก็อบไปเรื่อยๆอบค่ำคืนเนาะจ้ะพี่น้องประมาณ8ถึง9ชั่วโมงเนาะจ้ะเนาะอบจนกว่าสิเป็นจังซี่จ้ะพี่น้องแห้งเป็นคือกิ่งใหม่เลยจ้ะนี่แห้งแข็งนี่จ้ะมันจังซี่ก็คือเก็บไว้ได้โดนมันก็เป็นการถนอมอาหารเนาะเก็บไว้ได้เป็นปีจ้ะพี่น้องแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่เก็บไว้ได้เป็นปีที่จริงมันเห็ดดอกไงเนาะจ้ะแต่ว่าอบแล้วมันสิยุบลงจ้ะพี่น้องมันหดโตลงนะจ้ะนี่เพิ่นก็สิใส่กระปุกไว้แบบนี้จ้ะแล้วก็เขียนวันทีไว้นําเนาะเฮาสิได้จําได้จ้ะพี่น้องแล้วก็เสร็จแล้วเนาะวิธีการทําอาหารมาที่นี่นี่เฮ็ดเฮาอบเนาะเฮาเอามาแช่น้ําจ้ะแช่ไว้ประมาณชั่วโมงนึงก่อนสิเฮ็ดกับข้าวเฮาแช่น้ําเนาะแช่ลงน้ํากินอย่างแห้งเลยน้องนิดแท้กินที่จริงอันถามว่าเฮ็ดชนิดนี้มันอันนั้นมีกินพิเศษนะจ้ะเฮ็ดชนิดนี้สิมีกินพิเศษได้โตบางคนสิแพ้เนาะจ้ะนิดเองนี่แพ้นะจ้ะพี่น้องบางครั้งไปเก็บเนี่ยกินแห้งกินแห้งเนาะจ้ะมาหังนิดเมาเฮ็ดจ้ะพี่น้องเวียนหัวนะจ้ะเนาะสําหรับบางคนแพ้ก็แพ้ดีนะจ้ะแต่ว่ารสชาติเขาแซ่บนะจ้ะเนาะก่อนสิเฮ็ดกับข้าวเฮาก็ต้องเอามาแช่น้ําอุ่นชั่วโมงนึงเฮ็ดก็สิขึ้นโตกลับมาเป็นดอกแบบนี้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเอาซอนตักให้เพิ่นเบิ่งเนาะนี่ลองจ้ะนี่แต่มันก็สินุ่มๆเห็นบ่จากที่มันแข็งๆนี่มันก็สินุ่มๆนี่เห็นบ่นี่นุ่มๆเนาะเฮากับแช่ไว้ชั่วโมงนึงจ้ะแล้วบัดนี้เบิ่งอันนี้คือส่วนเครื่องเทศก็สิมีหอมหัวใหญ่กระเทียมจ้ะซอยไว้เอาลงหม้อไว้จังซี่แล้วก็สิเป็นกระเทียมหอมหัวใหญ่ซอยน้อยๆเห็นบ่จ้ะหั่นน้อยๆแล้วก็มีเนยเนาะเนยจ้ะเอาไปไว้เตรียมไว้แล้วบัดนี้เฮาก็นี่ก็คือส่วนผสมมีเกลือมีพริกไทยจ้ะมีบ้านเฮาเอิ้นหยังก็คือคล้ายๆคะน้อบ้านคะน้อจ้ะรสดีเนาะคล้ายๆรสดีบ้านเฮาคะน้อรสดีบ้านสิก็ใส่ได้แล้วแต่ผู้มากจ้ะนิดๆหน่อยๆผสมกันไปอันนี้ก็คือกันเนาะแล้วก็คะน้อคือกันจ้ะบ่ได้มีหยังหลายก็ส่วนที่สิกินกับเฮาก็สิมีตัวนี้ตัวนี้เนาะกินกับเส้นปาสต้าจ้ะพี่น้องกินกับเส้นปาสต้าเป็นซอสสปาเกตตี้ก็ได้จ้ะพอสําเร็จรูปออกมาแล้วเดี๋ยวก็จังไทยอันกินกับมันก็ได้เนาะมันฝรั่งเนาะกินกับมันฝรั่งเป็นสปาเกตตี้จังซี่เนาะจ้ะส่วนตัวนี่เขาสินิยมเอามาเฮ็ดซอสมากกว่านั่นน่ะสิมาต้มมาแกงคือบ้านเฮาบ่กินแบบนั้นนะจ๊ะบ่มีเพิ่นบ่กินแบบนั้นจ้ะแกงสิบ่มีเลยเฮ็ดตัวนี้คือว่าเก็บมาเฮ็ดความสะอาดอบแห้งอย่างเดียวจ้ะยุโรปเขาสิกินจังซั่นแม่นเพราะว่าเฮ็ดชนิดนี้หากินสดบางคนมันเป็นผิดเด้อจ้ะพี่น้องห้ามกินสดเด้อจ้ะเพราะว่าบางคนแพ้ดีนะจ๊ะผู้ใดบ่แพ้ก็โชคดีไปแต่ว่าบอกไว้เตือนไว้สําหรับผู้ที่แพ้นะจ๊ะเฮาบ่เคยกินอย่าพึ่งไปกินสดจ้ะพี่น้องเพราะว่ากินเขาแห้งนิดเองแพ้นะจ้ะพี่น้องแต่ว่าสิลองกินมื้อนี้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเอิ้นต้มล้างจืดให้กินจ้ะบังคับให้น้องนิดกินน้องนิดจ้ะนี่จ้ะพี่น้องขั้นตอนแรกเนาะจ้ะเนาะเบสิลฟูร์ผัดหอมกระเทียมให้มีกินหอมจ้ะพี่น้องเมนูวาปาเซเดชอปิญญองอือฮึ
พอแล้วเสร็จแล้วก็เอาน้ำออกจ้ะพี่น้องต่อมาเฮาสิเก็บน้ำไว้ด้วยจ้ะเพราะว่าลุงควรบอกว่าน้ำนี่มันมีรสชาติของเห็ดเนาะจ้ะเนาะ On va garder l'eau c'est très très important de garder l'eau ท่านบอกว่าต้องเก็บน้ำไว้จ้ะเพราะว่าน้ำนี่มันมีรสชาติของเห็ดเนาะจ้ะเฮาสิเอามาเฮ็ดซอสจ้ะพี่น้องแค่แม้นจ้ะ voilà maintenant ça on va les mettre là-dedans oui oh mais comme ça là oh นี่จ้ะนี่ก็จะหอมกระเทียมไม่กินหอมแล้วนะจ้าเนาะเข้ากับเอาเห็ดใส่ลงไปผัดเลยจ้ะพี่น้องตะวันน้ําเดี๋ยวเฮาแซ่เห็ดอย่าเอาชิมนะจ้าพี่น้องเพิ่นสิกองไว้นะจ้าเนาะนี่แล้วเพิ่นก็สิผัดแบบนี้จ้ะAlors ça comme elles sont belles toutes ces morilles. Alors ça, oh là là. Tout le monde dit que le hêt d'oc est très beau, petit nom. Ni, avec le pâte, non, jà, non. Combien de temps on fait comme ça? Une heure, parce qu'après on va mettre la crème. D'accord. Et après on va réduire. Ok. Maintenant on va mettre là dedans. Maintenant combien de temps pour laisser comme ça? On va c'est un enchaînement. OK. ก็พัดไปจักหน่อยจ้ะเนาะว่าแม่คือบูยองนะเด้อครับซะอ๋อแล้วครับแล้วเพิ่นก็สิใส่ขนอลงไปในน้ําสิถ้าเฮาแซ่เห็ดจ้ะพี่น้องนี่ voilà ça c'est un bouillon de poule oui et puis je vais mettre encore un petit peu de bouillon de légumes จ้ะเป็นคล้ายๆอันรสดีเห็ดจ้ะพี่น้องเออมันรสดีผักจ้ะเห็ดมาจากผักถ้าเป็นรสดีนะจ๊ะเนาะบ้านเฮาเอิ้นรสดีนะจ๊ะพี่น้องนี่เป็นแบบนี้พันใส่ลงไปซอนนึงจ้ะคนลงไปในน้ําแซ่เห็ดที่ที่เพิ่นเก็บไว้นะจ๊ะพี่น้องเอามาแมทอันเปิดพอบดูมูลาพริกไทยดําวะนะอือฮึเอามาแมทอันเปิดเซลเกลือจักหน่อยจ้ะวะนะça on utilisera plus tard. อันนี้ใส่ที่หลังจ้ะพี่น้องนี่เนาะเนื้อเฮาแล้วก็เฮ็ดนี่จ้ะแล้วก็คนให้ละลายอ๋อคือซะจะมีมัดเนาะแล้วก็มัดเป็นนึงคือซะวะนะนี่แล้วก็ใส่น้ําซอต้องไปจ้ะพี่น้อง Je vais remonter un petit peu le feu. แล้วก็เพิ่มไฟขึ้นนะIl faut faire délicatement pour pas casser les morilles. D'accord. Il faut faire doucement comme ça là. Oui. Voilà. Et puis maintenant on va laisser cuire ça maintenant 10 minutes. D'accord. Voilà. Comme ça. Mm-hmm. Laisse tranquille. Mm-hmm. Voilà. แล้วก็พักไว้10นาทีจ้ะพี่น้อง10นาทีให้เห็ดมันสุกนะจ้ะเนาะแล้วก็รอขั้นตอนต่อไปจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิUh-huh. Et puis, maintenant, on va laisser réduire. Uh-huh. On va attendre que le jus descende, descende, comme oui. ça. Oui. Et puis après, on mettra un peu de sauce liée. D'accord. Après. Oui. Voilà. Mais là, maintenant, on va laisser cuire tout doucement maintenant pendant 45 minutes. 45 minutes. Oh là là. C'est déjà avant une heure.อู้ล่ะล่ะว่าล่ะเอาครีมใส่นะจ๊ะพี่น้องครีมใส่แล้วกันล่อจ้ะล่อประมาณ45นาทีจ้ะท่านบอกว่าล่อ45นาทีล่อให้นั้นครีมมันเข้าไปในเนื้อเฮ็ดในอย่างว่าจ้ะเนาะล่อจนมันนั้นเข้าเนื้อเข้านั้นดีจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วก็มาใส่ผงนี่นะจ๊ะเนาะผงค่ะเนาะนี่จ้ะพี่น้องรันดีเนาะใส่อันนี้นะจักหน่อยเป็นพอมีรสชาติใส่ลายเป็นไรพี่ดอกไม้ประมาณช้อน2ช้อนประมาณ2ช้อนนะจ๊ะพี่น้องใส่ลงไปน้ําซอสนะจ๊ะเบิ่งเริ่มเดือดแล้วจ้ะพี่น้องนี่ซิมไปแล้วจ้ะแซ่บๆนี่เดี๋ยวรอถอดเนื้อนะจ๊ะเนาะแล้วก็ลวกเส้นสปาเกตตีของเฮาจ้ะสิกินน้ําในน้ําเที่ยงแล้วนี่หิวเขาพี่น้องมันต้องใส่อันนั้นใส่เวลาโดนว่าจ้าเนาะเพื่อให้ได้รสชาติของเฮ็ดออกมาแล้วก็เป็นซอสที่แซ่บให้เฮากินนะจ้าพี่น้องก็เลยต้องรอนิดนึงอืมแล้วก็กินกับสลัดนะจ้าพี่น้องสลัดผักest-ce qu'on peut pousser encore un petit peu là-bas que les filles aient accès à quelque chose peut-être non ça ouais attends กินเข้ากันง่ายๆจ้าพี่น้องเดี๋ยวจ้ากินกับสลัดผักนะจ้าพี่น้องล่ะค่ะโอเคมีเสร็จแล้วแล้วก็เอาน้องปั้นเอาแนวตักเดี๋ยวเด้อเหยียบบ่ครบตัวนี้ฟาดเจ้าหัวรอกันชูชู Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to ดอกไม้ Happy birthday
บ้านเกิดบ้านเกิดป่าดอกไม้จ้าพี่น้องมื้อนี้อันยอดลังยอดลังแมนเดี๋ยวเด้อครับน้องปันลูกต้องกินกินกับพาสต้าแบบนี้ลูกโอเคป่ะครับหรือหลายโพดแค่ครับนี่จังสีเด้อนะแล้วก็ซอสนี่ปานี่บ่ปัดซุนี่จ้าซอสเฮ็ดที่หมู่เฮาเฮ็ดกันมื้อนี้จ้าพี่น้องDilari. Ah, en fait, on est bien ici. Ça, c'est mal placé. Plusieurs qui ont fait plus que 30 ans chez nous, quand même. Hein. Tous nos retraités, ils ont déjà fait plus que 30 ans, 35 ans. Hein. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est quand même mal que ça, quand même. Bien. Ok. Et aujourd'hui, il y a encore des futurs retraités qui sont entre 25 et 30 ans. J'aimerais remonter avec ça ou le deuxième. Comme ça. Voilà. Oh là là. Voilà. C'est bon, hein? Donne-moi une morue que j'ai ramassée, moi. Une? Ouais, juste une. C'est la dorée. อู้นี่มาอีกไกลๆนะอันนี้เป็นนั่นปราสาทจ้ะพี่น้องปราสาทโบราณนะจ้ะเนาะอยู่นี่เพิ่นเอิ้นว่าชาโตจ้ะภาษาฝรั่งเศสเนาะเบื้องแนวบรรยากาศไร่องุ่นจ้ะยามมื้อแล้งหลังฝนตกนะจ้ะเนาะเพิ่นสิปูเป็นขันบันไดขึ้นน้ําไร่เขานะจ้ะเนาะงามหลายจ้ะพี่น้องนี่พามาหยังเล่นเบิ่งบรรยากาศ